ดร.ปณิศราจันทรัตน์ครูเจี๊ยบครูอาสาเทพธิดาเด็กเร่ร่อนครูเจี๊ยบอายุ49ปีตำแหน่งงานปัจจุบันนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการงานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครราชสีมาครูเจี๊ยบหรือคุณครูปณิศราจันทรัตน์ทำงานสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาก็ยังคงเป็นครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนอย่างมุ่งมั่นไม่เสื่อมคลายมาเป็นเวลา15ปีครูเจี๊ยบเป็นหนึ่งในครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนที่เข้ามาให้การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนในรูปแบบต่างๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการให้การศึกษาเพียงอย่างเดียวหลายครั้งเธอยังมีโอกาสช่วยให้เด็กได้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะขบวนการค้ามนุษย์แก๊งขอทานรวมไปถึงไม่ให้เด็กก้าวพลาดเข้าไปในวังวนยาเสพติดครูเจี๊ยบบอกว่าครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนคือครูที่สอนหนังสือให้กับเด็กเร่ร่อนไร้ที่อยู่เพื่อให้เด็กเร่ร่อนที่ถูกสังคมมองว่าไร้ค่าได้มีความหวังมีกำลังใจสร้างโอกาสสร้างอนาคตให้กับตนเองนั่นก็หมายความว่าครูอาสาจะต้องเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองดูแลจิตใจให้ความรักความอบอุ่นนอกจากการสอนหนังสือให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วครูเจี๊ยบของเด็กๆยังสอนทักษะชีวิตอาทิความเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบไม่ทอดทิ้งครอบครัวรวมทั้งสอนเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัวให้เด็กอีกด้วยเด็กเหล่านี้จะไม่ค่อยดูแลตนเองเนื้อตัวดูมอมแมมเล็บยาวผมยาวเสื้อผ้าสกปรกทำให้ไม่กล้าเข้าใกล้สำคัญที่สุดการสอนเรื่องทักษะการเอาตัวรอดเด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงทั้งในเรื่องยาเสพติดแก๊งขอทานแก๊งค้ามนุษย์ก็จะสอนให้รู้เท่าทันห่างไกลจากสิ่งไม่ดีนอกจากนี้แล้วในฐานะเป็นครูยังสนับสนุนผลักดันให้เด็กมีโอกาสเข้าไปเรียนในโรงเรียนเหมือนกับเด็กอื่นๆส่งเสริมอาชีพเพื่อให้นำไปประกอบวิชาชีพในอนาคตเด็กเร่ร่อนได้รับโอกาสเข้าไปศึกษาในโรงเรียนเด็กเหล่านี้จะตั้งใจเรียนมากแม้บางคนต้องทำงานไปด้วยผ่านมาถึงวันนี้สิ่งที่ครูเจี๊ยบภูมิใจในตัวลูกศิษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กเร่ร่อนไม่ต่างกับได้เห็นสวนดอกไม้หลากสีสันที่ผลิดอกแข่งขันประชันความสวยเพราะได้เห็นเด็กๆในความดูแลเป็นคนดีรู้จักเสียสละช่วยเหลือกันรู้จักแบ่งปันผู้อื่นนอกจากเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเขายังรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นไม่มองว่าตัวเองไร้ค่านี่แหละคือผลสำเร็จที่ตั้งใจว่าอยากให้เด็กๆมีความภาคภูมิใจในตัวเองรางวัลที่เคยได้รับผลงานที่ครูเจี๊ยบได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูดีศรีโคราชประจำปี2551ประเภทครูผู้สอนโล่รางวัลครูดีเด่นประจำปี2555เทศบาลนครนครราชสีมาโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณครูข้างถนนดีเด่นประจำปี2554ครูสอนดีโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้สิทธิ์สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้สสค.เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากประจำปี2555 Certificate of Appreciation from Homeland Security Investigation July 2018พระราชทานกระแสทรงชมเชย16มิถุนายน2562กองกิจการในพระองค์904สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถานแรงบันดาลใจที่ทำให้มาทำงานตรงจุดนี้ก็คือเริ่มต้นจากการมองเห็นว่าต้นทุนของชีวิตเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของสังคมจึงคิดที่อยากจะพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสให้เขามีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับเด็กทั่วๆไปในสังคมเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขเป็นความสุขที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเป็นความสุขที่ได้แบ่งปันโอกาสที่ดีให้กับน้องๆที่ขาดโอกาสนอกจากเป็นผู้รับแล้วเราก็ต้องสอนให้พวกเขารู้จักการเป็นผู้ให้ด้วย
เป็นการสร้างพลังบวกให้กับชีวิตด้วยนะคะตอนนี้เด็กๆได้เรียนหนังสือกันเกือบ 100% แล้วโดยส่วนตัวเนี่ยมีความเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิตเมื่อเด็กๆได้รับการศึกษาก็จะได้รับการพัฒนาอย่างอื่นก็จะเกิดสิ่งดีๆตามมาเด็กๆเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่กำลังเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าแห่งความดีบางต้นอาจจะเป็นร่มเงาและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปและขอเป็นกำลังใจให้จิตอาสาและคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำความดีต่อไปนะคะเราทำความดีด้วยหัวใจพลังของการให้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ